โรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตแบ่งเป็น2กลุ่มโรคเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยโรคหลอดเลือดสมองตีบนิยมเรียกกันว่าสโตรกโรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตแขนและขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปัญหาทางด้านความคิดสูญเสียความจำมีปัญหาทางด้านการพูดอารมณ์แปรปรวนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโรคเส้นเลือดในสมองแตกคืออาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาดจึงทำให้เลือดออกในสมองซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตได้สาเหตุสำคัญเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาทถ้ามีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ก็คือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงซีกเดียวพูดไม่ชัดพูดไม่ออกปวดศีรษะรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนหมดสติถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโทร1669นะคะก็ต้องขอบคุณภาพจากสถาบันทรวงอกนะคะวันนี้ลาไปก่อนยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ